แม่อ้อมจะเล่าอะไรให้ทุกคนฟังพี่ฝนเนี่ยนิสัยเนี่ยคือเหมือนชอบแกล้งนะคะเมื่อคืนก่อนคือแม่อ้อมอ่ะจะวางอาหารในตรงหน้าบ้านคืนแล้วนะคะคืนก่อนไปอึค่ะอึตรงแบบใกล้อาหารมากประมาณศอกเดียวอ่ะแล้วแม่อ้อมก็สงสารไอ้ลูกมากคิดดูสิคะว่ามันมากินอาหารเนี่ยกินไปดงคลี่ไปซึ่งคือแม่อ้อมก็ยังไม่ได้เก็บเนี่ยก็จะออกมาเก็บก็เจอรถกินข้าวแล้วและทีนี้รถกำลังกินข้าวอยู่แม่อ้อมก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้ตอนนั้นรถก็ต้องกินข้าวไปดงอึไปจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งค่ะคือจะต้องไปอึใกล้ใกล้ใกล้ชามข้าวซึ่งขนาดมันอยู่นอกรั้วกันในรั้วนะจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเมื่อคืนก็เหมือนกันแค่นี้เมื่อคืนเนี้ยปรากฏว่าแม่อ้อมวางอาหารไว้คือก็ประมาณหลายช้อนเหมือนกันค่ะไม่มีใครมากินอาหารแม่อ้อมเลยจนแมลงสาบมันกินอ่ะจนถึงเช้าไม่มีใครมากินอาหารแม่อ้อมเลยใครจะกินคะกินไปดงคลี่ไปอ่ะแล้วที่นะแม่อ้อมบอกเลยนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะพาไปดูจะพามาดูนะคะว่าคือแม่อ้อมจะตั้งราวตากผ้าไว้อย่างนี้นะคะแล้วที่ตรงเนี้ยกว้างใหญ่ไพศาลราวตากผ้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วางชามข้าวไว้ตรงนี้นะคะก็จะมาฉี่มุดเข้ามาอึตรงแถวเนี้ยคิดดูดิว่าลบเนี่ยอึตรงนี้แล้วลบมันกินข้าวอ่ะลบมันจะกินได้ยังไงเพราะแม่อ้อมต้องคอยเก็บข้าวเก็บของนะคะเพราะว่าคือตรงเนี้ยที่กว้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันที่มันล้างได้ง่ายๆก็ไม่ฉี่ไม่อึค่ะไม่อึแต่ฉี่อะฉี่ตรงนี้แถวนี้ดูเอาแล้วกันว่าเกเรขนาดไหนเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ย่อยนะคะบอกเลยว่าร้ายค่ะเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ย่อยบอกได้เลยไม่ใช่ย่อยนะคะนางมาทุกวันดึกดื่นค่อนคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งมานั่งประตูหลังบ้านแม่อ้อมแล้วก็ร้องเรียกเราก็จะปิดบ้านนอนแล้วสงสารก็สงสารแต่เอ๋อยู่ไม่ได้หรอกค่ะแต่เอ๋อยู่ไม่ได้แน่นอนเขาเป็นอิสระมานานมากเขาเดินไปเดินมาเขาก็อยู่กับแม่เขาอ่ะเขาก็รักแม่เขาอ่ะเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะเขาแค่มาอ้อนเนี่ยมาอ้อนมากินมาอะไรแค่เนี้ยค่ะแบบจะให้เราเล่นด้วยอ่ะแล้วทีนี้ดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยใครจะเล่นคะนี่ก็จะมานอนอยู่เงี้ยค่ะมานอนเฝ้าพี่ฝนบ้างอะไรบ้างเงี้ยตามเรื่องตามราวของนางค่ะเดินไปกินต่อเดินมานอนตรงนี้แล้วค่ะน้องกำลังผูกกงอยู่เดินมานอนตรงนี้ละอีได้อีทำไมล่ะลูกฮะหนูทำไมหนูทำไมอาหารปอปื๊ดอาหารปอปื๊ดที่หาปอปื๊ดอาหารปอปื๊ดที่หาใครดูดิไอตัวร้ายมันจะตีหนูเห็นไหมลูกฮะตีเอียแม่ได้ไงล่ะลูกฮะตีเอียแม่ได้ไงเนาะตีเอียแม่ได้ไงตีเอียแม่ได้ไงน่าสงสารเอียจริงๆวันเมื่อเช้าแม่อ้อมมารีบค่ะออกไปตั้งแต่เช้าลืมเปิดไอเย็นให้พอกลับมาก็รีบเปิดค่ะผมปรากฏว่าอย่างที่เห็นร้อนเลยผมปรากฏว่าอย่างที่เห็นเกลื่อนกาดกันไปหมดร้อนเกลื่อนกาดเปิดแล้วเราก็ลืมแต่พี่ฝนเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยค่ะง่ายๆอ่ะเช้าขึ้นมานี่ก็จ่อเลยค่ะจ่อไอเย็นอาทิตย์นี้ไม่ได้อาบน้ำเลยอ๋อไม่ว่างเลยคือเนี่ยก็เป็นอาทิตย์หน้าพี่ฝนอาบน้ำทุกอาทิตย์นะคะแต่อาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อาบเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยคือแม่ต้องมีคิวล้างกรงแล้วพอวันอาทิตย์แม่ต้องถูบ้านทั้งหลังอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลา
วันจันทร์ไปบ้านแม่วันอังคารไปรอรับเชิญปรากฏว่าเขาไปทำกิจกรรมแม่อ้อมเสียเวลาไปชั่วโมงนึงนะคะพอวันพุธฝนตกวันพฤหัสเมื่อวานพาพ่อไปหาหมอวันนี้ไปทำงานบ้านให้แม่แล้วก็ตัดต้นไม้บ้านแม่พรุ่งนี้อย่างที่บอกว่าลากรงเวลาไม่มีเลยอะค่ะมันก็ทำให้เราว่าตั้งแต่ตื่นเช้านะคะลืมตาขึ้นมาจนนอนอะแม่มาทำงานตลอดก็คือจะอยู่กับงานบ้านงานดูแลทำความสะอาดอย่างที่ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็หมดเวลาไปแล้วไหนจะเด็กไหนจะหมาไหนจะแมวไหนจะกระต่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะรีบเก็บถ้วยชามล้างใช่ไหมคะกับเมื่อเช้านี้ล้างไปส่วนนึงแล้วก็เก็บถ้วยชามล้างเนี่ยล้างความไว้หมดเรื่องเยอะไม่รู้คนอื่นก็เป็นแบบนี้เปล่าคะอันนี้ต้องคืออันนี้เมื่อกี้นะมันแห้งแล้วแต่แม่อ้อมต้องการให้ก้นมันแห้งอีกนะคะก็คือมันแห้งแล้วพอล้างก่อนตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าชามอันนี้เป็นถ้วยใส่อาหารของหมาแมวตอนช่วงอันนี้เป็นของชุดตอนเย็นนะคะและส่วนนั้นของกระต่ายก็คือเช้าทั้งกลางคืนคือล้างทีเดียว2ชุดตากเพราะว่าพอช่วงบ่ายกระต่ายเขาก็จะกินแต่หญ้าแล้วเป็นคนเรื่องเยอะค่ะทีนี้ก็เหลือแต่เก็บอึที่จะต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปรับชื่อลินอีกพอกลับมาก็ต้องทำความสะอาดห้องกระต่ายอีกพอห้องกระต่ายเสร็จทีนี้ก็ต้องมาทำต่อหมาแมวอีกแล้วก็โอ้ค่ะคือมันวนอยู่เนี้ยเป็นวัฏจักรวันหนึ่งคือถามว่าเวลาแทบจะไม่มีตั้งแต่ลืมตามาจนกระทั่งตัวเองหลับถึงได้หยุดอันนี้นอนประมาณแล้วแต่แต่บางวันนะคะบางวันแม่อ้อมก็นอนประมาณเดี๋ยวนี้แม่อ้อมนอนน้อยมากก็คือแค่5ชั่วโมงเต็มที่นะคะถ้า6ชั่วโมงก็คือ4บวก2คำว่า4บวก2นั่นหมายถึงว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็คือนอนเต็มๆนะคะ2ชั่วโมงคือนอนแบบหลับชั่วคราวอย่างเงี้ยค่ะคือ2ชั่วโมงพุงนั้นไม่อยากเปิดแล้วชอบแบบว่ามีการแบบไอ้นี่กันอาพี่หมัก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 เมฆก็ทำนะเปิดทำไปไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะพี่เมฆนะน่ะจะมีตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่เหมือนน้องฟ้าเขาไม่ค่อยวุ่นวายน้องฟ้าเขาน่ารักค่ะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปรักน้องไหมโอ้โหดีมากสบายดีมากเย็นนะคะมันเย็นเบาๆมันไม่ได้เย็นแบบคือมันไม่ได้เย็นแบบโฉมฉางมันเย็นเบาๆพัดเอาไว้เย็นเนี่ยใครมาก็บอกโอ้ยลูกบ้านนี้สบายกันเหลือเกินค่ะค่าไฟค่ะแม่กินแม่ค่ะค่าไฟเอาไปเก็บอื่นนะ